มาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่ไดโนเสาร์ทั้งสองตัวจะพามาแนะนำสัตว์ต่างๆนะคะนี่เลยแนะนำตัวเองก่อนนะค่ะคือไดโนเสาร์นะคะแล้วก็ตัวต่อไปพี่ไดโนเสาร์จะแนะนำช้างนะคะช้างภาษาอังกฤษก็คือ elephant ตัวต่อไปพี่ไดโนเสาร์แนะนำนี่เลยม้านะคะม้าภาษาอังกฤษก็คือ horse นี่เลยแล้วก็ตัวต่อไปเจ้าป่าของเราก็คือพี่สิงโตพี่สิงโตภาษาอังกฤษก็คือ lion นะคะนี่ตัวต่อไปพี่ไดโนเสาร์จะแนะนำอะไรดีนะเป็นพี่ควายตัวโตของเราเลยละกันอ้าวนี่เลยนี่นะคะควายภาษาอังกฤษก็คือ buffalo นี่นะคะนี่มีตัวหนึ่งหงายท้องรอแล้วนี่คือยีราฟคอยาวนะคะภาษาอังกฤษก็คือ giraffe แล้วก็มาถึงพี่ม้าลายม้าลายของเราม้าลายภาษาอังกฤษก็คือ zebra อ้าวมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะพี่ไดโนเสาร์ไปหาเลยดีกว่าตัวสุดท้ายแล้วนี่เลยนี่นะคะนี่คือวายนะกลัวนี่คือเสือนะคะภาษาอังกฤษก็คือ tiger นี่นะคะน้องๆโอเคพี่เนื้อสาวมาแนะนำสัตว์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามให้พี่ไดโนเสาร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย